สวัสดีครับเพื่อนๆผมโจ้นะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำพืชอีกชนิดนึงนะครับในวงหรือ Family Araceae นะครับตัวนี้เป็นไม้เลื้อยเนาะต้องบอกก่อนแล้วก็มีความน่ารักนะครับน่าสะสมแล้วก็เลี้ยงไม่ยากมากนะครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นนะครับมีเพื่อนแนะนำว่าเกริ่นนิดนึงนะครับบางทีบางคนก็ไม่มีเวลาในการเข้ามาดูทั้งคลิปนะครับก็อยากดูเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการที่จะเลื่อนผ่านไปได้ในจุดที่ตัวเองแบบมีเวลาในการดูจริงๆนะครับก็ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับทีนี้ก็เกริ่นนิดนึงนะครับตัวนี้ก็คือชื่อฟ้าฟิโลเดนดอนแบรนเทียนัมนะครับซึ่งก็วันนี้ก็จะมีพืชอีกชนิดนึงที่จะมาเทียบความต่างบางคนว่าก็จะมีการคล้ายกับอีกตัวนึงก็คือฟิโลเดนอนโซดิรอยมาดูกันว่ามีความต่างความคล้ายกันยังไงบ้างนะครับรวมถึงวิธีการเลี้ยงดูนะครับที่มาที่ไปการเลี้ยงดูของเจ้าฟิโลเดนอนแบรนเทียนัมนะครับรวมทั้งตบท้ายด้วยอาการนะครับอาการที่เขาไม่สบายนะครับกับโรคที่พบเจอบ่อยๆนะครับแล้วก็วิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับทำยังไงบ้างนะครับก็เชิญชมกันเลยละกันนะครับก็ตัวนี้นะครับชื่อฟิโลเดนอนแบรนเทียนัมนะครับก็เป็นพืชในวงหรือ Family Araceae นะครับอยู่ใน Genus หรือสกุลฟิโลเดนดรอนนะครับตัวนี้เป็นพืชชนิดที่เป็นการเลื้อยนะครับเป็นไต่ตามต้นไม้อื่นๆนะครับเป็นแค่แบบเขาอิงอาศัยนะครับไม่ใช่กาฝากไม่ได้ทำลายต้นไม้อื่นนะครับแล้วก็ด้วยลักษณะของใบนะครับใบค่อนข้างจะมีความเป็นสีเงินๆนะอยู่ตรงด้านบนของใบแล้วก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับแล้วก็ตอนเด็กกับตอนโตก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้ฝรั่งเขาบอกว่าเป็น silver leaf philodendron นะบางคนเขาเรียกอย่างนี้นะครับบางคนก็บอกเป็น heart shape philodendron heart shape พวกนั้นจะมีเยอะเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นใบรูปร่างหัวใจอยู่ละนะครับอันนี้ก็จะมีความน่ารักอีกรูปแบบนึงนะครับทีนี้เจ้าโซดิรอยให้ดูรูปเจ้า philodendron sodiroi ซึ่งตัวเนี้ยช่วงเด็กๆก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนี่ก็ยังตอนเด็กๆอยู่เนาะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็มีสีเงินๆอยู่แต่ผมลองส่องดูเนาะก็พลิกดูตรงดูจากด้านล่างของใบนะครับแล้วส่องดูจากแสงปรากฏว่าเจ้าฟิโลเดนดอนแบรนเทียนัมเนี่ยไม่เห็นร่องรอยสีเงินๆในขณะที่เจ้าโซดิรอยเห็นรอยสีเงินคุณดูจากภาพเลยนะครับจริงๆคุณลองส่องดูก็ได้เดี๋ยวผมหยิบตัวนี้มาให้ดูอันนี้เจ้าโซดิรอยอยู่นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมครับจริงๆถ้าสังเกตดูจริงๆเขาคล้ายเขามีความต่างกันแหละแต่ว่าก็โอเคมีสีผิวเงินๆนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ชัดมากแล้วก็รูปร่างของฮาร์เชฟก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับทีนี้คุณลองส่องดูนะลองเอาดูแสงแล้วก็ลองส่องดูแบบนี้นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าด้านล่างก็จะไม่ได้มันก็จะมีความชัดในแง่ของสีเงินที่บอกในขณะที่เจ้าแบรนเทียนัมไม่ค่อยชัดมากอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับและอย่างนึงคือเจ้าโซดิรอยเนี่ยก้านใบนะครับมันก็จะมีสีแดงๆเลื่อในขณะที่แบรนเทียนัมเนี่ยไม่ได้เด่นชัดในแง่ของสีของก้านมากนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเล็กน้อยนะครับแล้วพอโตขึ้นก็จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับซึ่งเจ้าโซดิรอยเนี่ยโตไม่ค่อยได้ไม่เร็วมากในขณะที่เจ้าแบรนเทียนัมค่อนข้างโตเร็วแล้วก็เลื้อยเร็วนะครับสวยงามพอสมควรนะครับทีนี้มาดูเริ่มต้นกันเนาะนะถิ่นที่อยู่อาศัยละกันเนาะตัวนี้มีถิ่นกำเนิดจากทางบราซิลเอกวาดอร์เปรูนะครับดูจากทางแผนซี่ได้นะครับแล้วก็มาดูหลักฐานทางพฤกษศาสตร์นะครับหรือสเปซิเมนนะครับที่เขาค้นพบในป่าเลยนะครับในทางบราซิลเอกวาดอร์หรือเปรูที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับสังเกตดูก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบตัวอย่างพืชตอนเล็กๆนะครับกับตัวอย่างพืชตอนโตแล้วอันนี้มีความชัดเจนเนาะก็มีความแบบรูปร่างก็เหมือนจะตัวนี้แหละตอนเล็กๆนะครับพอโตขึ้นก็จะมีความสวยงามในอีกรูปแบบนึงเลยที่น่าสะสมนะครับทีนี้ลักษณะของเขานอกจากเป็นรูปร่างเป็นหัวใจแล้วนะครับเป็นไม้เลื้อยแล้วนะครับอีกอย่างคือใบสีเงินนะด้านบนจะมีสีเงินด้านล่างจะไม่มีนะครับพอส่องดูจากแสงแล้วก็จะไม่เห็นร่องรอยสีเงินอยู่ลองสังเกตดูก็จะเป็นความเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับในการที่แยกความแตกต่างระหว่างเจ้าแบรนเทียนัมกับเจ้าโซดิรอยนะครับทีนี้อีกรูปแบบอีกลักษณะหนึ่งของเจ้าแบรนเทียนัมเนี่ยพอเขาโตขึ้นสังเกตดูจากในภาพเลยก็สวยงามอีกรูปแบบนึงเนาะโตในป่าเขาบอกใหญ่จริงๆใหญ่สุดที่เขาค้นพบเนี่ยคือความกว้างคือจากด้านนี้ไปด้านนี้ของใบเนี่ยประมาณ7นิ้วนะครับในขณะที่ความยาวนะครับจากตรงนี้นะครับจากฐานใบมาจนถึงปลายใบเนี่ยพบว่ายาวจนถึงเกือบประมาณ1ฟุตประมาณ12นิ้วนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยประมาณ1ไม้บรรทัดคุณดูดิตอนนี้ประมาณเท่าไหร่เองประมาณแบบนิ้วกว่าๆนะครับพอโตจริงๆเนี่ยยาวประมาณนี้เลยซึ่งค่อนข้างจะยาวใหญ่ในระดับนึงนะครับแต่ว่าก็เขาก็ยังเกาะไต่ต้นไม้อยู่เหมือนเดิมเนาะอยู่จากทางภาพได้นะครับค่อนข้างจะน่ารักน่าสะสมนะอีกต้นนึงเลยนะครับทีนี้มาดูการเลี้ยงดูแล้วกันนะอันแรกคือแสงนะครับเจ้าฟิโลเดนดอนแบรนเทียนัมไม่ชอบแสงแดดโดยตรงนะครับชอบแบบแสงแดดลำไรนะครับอยู่ภายใต้สแลนนะครับชอบแสงแดดประมาณจริงช่วงค่อนข้างจะกว้างอยู่ประมาณ 40-70% เลยพูดง่ายว่า
อยู่ในบ้านร่มนิดๆก็ได้นะครับอยู่ในที่ที่แบบอยู่กลางแจ้งแต่ว่าอยู่ภายใต้ร่มไม้ก็อยู่ได้นะครับค่อนข้างจะมีช่วงกว้างอยู่ในระดับหนึ่งพอสมควรแล้วคุณพูดง่ายว่าเลี้ยงไม่ยากมากแต่แค่อย่าโดนแสงแดดสีส้มโดยตรงไม่งั้นใบจะไหม้นะครับอันที่หนึ่งสองคือการลดน้ำนะครับลดยังไงนะครับในช่วงหน้าร้อนนะครับลดวันเว้นวันไปเลยก็ได้นะครับหรือพูดง่ายว่าอาทิตย์ละประมาณ3-4วันนะครับแต่ถ้าช่วงหน้าฝนนะครับลดอาทิตย์ละครั้งก็พอนะครับช่วงหน้าหนาวก็ลดอาทิตย์ละครั้งนะครับแต่ทั้งนี้ในช่วงหน้าฝนหน้าหนาวแนะนำนิดนึงให้ดูวัสดุปลูกนิดนึงนะครับถ้ายังชื้นอยู่ไม่ต้องลดนะครับรอจนแบบเอานิ้วแย่ลงไปก็ได้ถ้าเกิดมันยังชื้นอยู่ไม่ต้องลดก่อนนะครับแต่จริงให้ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าก็คือพูดง่ายว่าคุณดูวัสดุปลูกนิดนึงแล้วก็ขาดดีกว่าเกินในพวกนี้ถ้าเน่าปุ๊บเนี่ยดูแลยากแล้วแต่ถ้าขาดอย่างน้อยใบก็ตกนิดนึงแล้วก็ห่อนิดนึงคุณก็ลดน้ำเขาก็ฟื้นตัวกลับมาได้ดีกว่าที่เขาเน่าหรือเกิดเชื้อราเกิดขึ้นจากการลดน้ำเยอะเกินไปนะครับอันนี้หนึ่งนะครับแสงแดดนะครับเมื่อกี้เนาะอันที่สองคือการลดน้ำสามคือวัสดุปลูกวัสดุปลูกจริงๆฝรั่งเมืองนอกเขาใช้แฟกนัมมอสอย่างเดียวเลย 100% เลยอยู่ในกระถางนะครับแต่ของผมปรับประยุกต์ใช้เนาะผมก็ใช้มีมะพร้าวสับ1ส่วนมีเพอร์ไลท์1ส่วนมีหินภูเขาไฟ1ส่วนแล้วก็โปะหน้าผิวบนประมาณเซนนึงด้วยแฟกนัมมอสเพื่อเพิ่มความชื้นอันนี้ก็สามารถที่จะอยู่ได้หรือคุณอาจจะเป็นมะพร้าวสับผสมกับเวอร์มิคูไลท์ก็ได้หรือมะพร้าวสับผสมเพอร์ไลท์ก็ได้หรือมะพร้าวสับผสมหินภูเขาไฟเนี่ยตัดส่วน1:1ก็ได้อยู่ได้แล้วแต่ที่สำคัญคือเน้นลองลดน้ำดูก็ได้ถ้าน้ำซึมผ่านได้เยอะนะครับไหลผ่านจากมาก้นกระถางได้เยอะแสดงว่าผ่านแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการขังเกิดขึ้นหรือไหลผ่านได้ช้าอันนี้ไม่ดีแน่นอนสำหรับพวกฟิโลเดนดอนที่เป็นไม้ที่เกาะตามชาวบ้านชาวช่องเขาเพราะอะไรเพราะว่าเขาเกาะตามต้นไม้เขาไม่ได้ต้องการอะไรที่จะมาแบบแน่นดินแน่นขนาดนั้นเขาเกาะเขาต้องการความโล่งความโปร่งขนาดนั้นเขาต้องการแค่ความชื้นนะครับให้มีการแบบดูดน้ำนิดนึงเขาก็อยู่ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของเขานะครับทีนี้พอพูดถึงแสงแดดนะครับพูดถึงลดน้ำพูดถึงวัสดุปลูกแล้วมาพูดถึงความชื้นสัมผัสในอากาศแล้วกันเนาะบ้านเราก็อย่างที่บอกไปเนาะร้อนชื้นนู่นนี่นั่นมีฝนตกนะครับความชื้นสัมผัสในอากาศค่อนข้างจะดีในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ต่ำเกินไปแต่ช่วงหน้าร้อนนะครับอาจจะไม่ดีสำหรับเขานิดนึงนะครับตัวนี้ต้องการความชื้นสัมผัสประมาณ 50-60% นะครับไม่ได้ต่ำเกินไปไม่ได้สูงเกินไปบางคนบอกความชื้นสัมผัสดูยังไงอย่างนี้กว่าให้คุณสังเกตว่าถ้าคุณอยู่ในบริเวณไหนแล้วคุณรู้สึกอบอ้าวรู้สึกเหงื่อออกเยอะๆอันนั้นแสดงความชื้นสัมผัสต่ำหรือผิวแห้งนะครับอันนี้ก็วัดได้นิดนึงในช่วงหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวบ้านเราเนาะทีนี้ถ้าเกิดความชื้นสัมผัสสูงคุณจะรู้สึกแบบชื้นๆแฉะๆอันนั้นอ่ะจริงๆถามว่าเขาชอบไหมเขาชอบนะครับเขาอยู่ได้ละนะครับหรือบางคนในช่วงอากาศอบอ้าวมากๆคุณอาจจะให้ความชื้นสเปรย์มีฟอกกี้นิดนึงนะครับจริงๆอยากให้ความชื้นในช่วงประมาณช่วงกลางวันดีกว่าป้องกันการเกิดเชื้อราเกิดขึ้นบางคนให้ชื้นเกินไปแล้วไม่ได้คุมสภาพหลายๆอย่างทำให้เขาชื้นแล้วเชื้อราเติบโตได้ดีขึ้นอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับหรือเหมือนช่วงที่ความชื้นสัมผัสต่ำๆก็ฟอกกี้ตามใบไม่เยอะมากไม่ต้องให้แฉะขนาดนั้นให้เขามีรู้สึกว่ามีความชื้นรอบข้างที่ดีขึ้นเหลือจะมีการฟอกกี้นะครับสเปรย์น้ำบริเวณผิวขอบกระถางตรงนี้ถามว่ามันก็ช่วยได้ไหมช่วยได้นะครับอันนี้ก็ลองดูเนาะว่าเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการดูแลนะครับก็นะความชื้นสัมผัสละต่อไปอุณหภูมินะครับชอบประมาณไหนชอบอุณหภูมิประมาณ10-30องศาเซลเซียสค่อนข้างจะกว้างอีกเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า10โตไม่ดีแล้วนะครับถ้าเกิดสูงกว่า30อีกก็เรียบร้อยนะครับอาจจะเกิดการใบไหม้เกิดขึ้นนะครับพวกนี้ก็คือจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเขาแหละพูดง่ายๆว่าเลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยได้เลยนะครับสวยงามเลยด้วยซ้ำไปนะครับนี่ชอบแล้วก็วางในที่ไหนก็ที่ที่ลมพัดผ่านลมโกรกนิดนึงนะครับก็เขาชอบอะไรที่โล่งๆโปร่งๆเนาะไม่ชอบแบบแออัดมากอยู่ตามซอกบ้านหรือบ้านนี้ก็โตมาได้ไม่ดีพอนะครับมันทำให้แบบเขาอาจจะใบไหม้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ต้องสังเกตนิดนึงนะครับต่อมาคือปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยละลายช้าก็เป็น3เดือนครั้งเป็นออสโมโคส3เดือนครั้งก็พอเหมือนต้นประมาณเนี้ยกระถางประมาณ 4-5 นิ้วก็ให้ออสโมโคสประมาณสักทรงพุ่มประมาณนี้เลยนะครับออสโมโคสประมาณสัก2ช้อนชานะครับ3เดือนครั้งก็อยู่ได้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้พูดถึงอะไรอีกบ้างเนาะลืมอะไรพูดอะไรอีกบ้างก็พูดถึงทั่วๆไปละนะครับมาดูถึงการขยายพันธุ์ง่ายๆก็คือเวลาขยายพันธุ์ก็บางคนก็เอาสแฟกนัมมอสไปเกาะไปพันหุ้มๆนะครับตามข้อนะครับหรืออีกวิธีนึงก็คือปล่อยให้เขาเลื้อยไปเลยทอดไปตามพื้นผิวดูจากรูปอันนี้ผมทำเล่นๆดูนะครับก็คือพอเขาเลื้อยไปปุ๊บพอ
ข้อตรงที่มีรากอยู่แตะกับพื้นเมื่อไหร่แตะกับวัสดุปลูกนะครับเขาก็จะงอกออกมาประมาณ 2-3 สัปดาห์ก็ค่อยตัดเสร็จแล้วก็เอาบริเวณนั้นแหละที่มีวัสดุปลูกที่มีรากอยู่ตรงนี้ก็เอาไปปลูกต่อก็ได้เหลือจะเอามาพันเอาสเฟกน้ำมอสมาห่อก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือความสนุกสนานในการขยายพันธุ์ของเขานิดนึงนะครับทีนี้ก็พูดถึงทั่วๆไปแล้วนะครับมาดูถึงอาการของเขานิดนึงละกันว่าอาการมีอะไรบ้างที่ต้องระวังนะครับซึ่งอาการส่วนใหญ่ที่ต้องพบที่พบโดยทั่วไปเลยก็คืออาการใบสีน้ำตาลนะครับบางคนใบสีน้ำตาลเกิดจากขาดน้ำหรือเปล่านะครับหรือเกิดจากการได้รับน้ำเยอะเกินไปหรือโดนแสงแดดอันนี้บางคนดูไม่เป็นว่าจะดูยังไงนะครับเอะอะก็เน่าสถานเดียวหรือลดน้ำเยอะเกินไปอันแรกเลยนะครับแสงแดดก็แล้วกันแสงแดดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ใบเขาสีน้ำตาลแต่มันมีระยะของเขานะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามโดนแสงแดดโดยตรงคุณสังเกตดูแล้วกันนะครับอันแรกเลยระยะแรกใบจะเริ่มเหลืองก่อนนะครับใบจะเริ่มเหลืองก่อนเริ่มเหลืองเริ่มห่อๆเหมือนปลาหมึกนิดนึงแล้วหลังจากนั้นจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็กรอบนะอันนี้นะบางคนบอกแล้วจะรู้ได้ไงคุณลองสังเกตดูทั้งวันดีกว่าเพราะว่าบางคนเห็นแดดเฉพาะตอนเช้ากลับมาอีกทีสี่ห้าทุ่มแล้วไม่เคยเห็นต้นไม้เลยในช่วงแบบช่วงพลบค่ำช่วงแบบอาทิตย์ตกกลับมาอีกทีก็มืดนะครับแล้วสุดท้ายมาเอ๊ะใบไม่ได้ไงโดนแค่แดดเช้าเองแต่สุดท้ายแล้วถ้าอยู่ทั้งวันบางทีแดดเปลี่ยนทิศทางใบก็จะไม่ได้นะครับอันนี้ต้องสังเกตดีๆนะครับแต่มันมีระยะที่บอกไปเนาะเหลืองก่อนห่อปุ๊บแล้วก็ค่อยๆน้ำตาลแล้วก็กรอบนะครับอันนี้เนาะอันที่2อีกนิดนึงแดดบางทีมันจะไหม้เป็นบริเวณนะมันจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลเป็นหย่อมๆเป็นแบบค่อนข้างจะเป็นบริเวณกว้างนิดนึงก็อันเนี้ยสังเกตได้เลยจะโดนแดดนิดนึงจะสังเกตมีเวลาวันเสาร์อาทิตย์ทั้งวันเนี่ยคุณลองสังเกตทิศทางของแดดนิดนึงนะว่าเช้าโดนตรงไหนเที่ยงโดนตรงไหนบ่ายโดนตรงไหนแดดที่อันตรายนิดนึงก็จะเป็นช่วงเที่ยงกับช่วงบ่ายๆนี่แหละนะครับต้องสังเกตนิดนึงใบจะไหม้ได้แดดเช้าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับ2คือลดน้ำเยอะเกินไปนะครับลดน้ำเยอะเกินไปอาการก็คืออาการแรกๆเลยก็คือใบมันก็จะเป็นน้ำตาลแหละแต่มันจะเป็นน้ำตาลที่แบบแฉะๆไม่ไหม้แล้วก็แบบพอบีบปุ๊บคุณจะรู้สึกมันมีน้ำฉ่ำๆเละๆอันนั้นแหละอาการของการลดน้ำเยอะเกินไปนะครับอันต่อมาคือลดน้ำน้อยเกินไปนะครับพอลดน้ำน้อยเกินไปเมื่อไหร่เนี่ยแต่จริงให้สังเกตได้ง่ายพอลดน้ำปุ๊บมันจะมีระยะของเขานะครับลดน้ำน้อยปุ๊บใบก็จะแบบเริ่มตกเหมือนพืชที่ขาดน้ำครับใบก็จะเริ่มเหี่ยวๆเริ่มห่อเป็นปลาหมึกปลาหมึกโดนน้ำร้อนลวกประมาณนี้นะครับก็สังเกตไม่ยากหลังจากนั้นใบก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เหี่ยวแล้วก็สีแบบเขาเรียกเป็นสีดำสีน้ำตาลสีดำในที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเกิดจากอาการขาดน้ำนะครับก็จริงๆสังเกตได้ไม่ยากหรอกครับว่าอาการโดนแดดลดน้ำเยอะเกินไปลดน้ำน้อยเกินไปสังเกตยังไงบ้างแต่ทีนี้จุดสำคัญคือลดน้ำน้อยกับลดน้ำเยอะดูวัสดุปลูกนิดนึงบางคนบอกหนูไม่ได้ลดน้ำเลยพี่ 2-3 อาทิตย์แล้วหนูก็เลยลดน้ำไปแต่ใบมันก็เป็นฉ่ำๆเละๆให้สังเกตวัสดุนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยวัสดุปลูกของคุณอุ้มน้ำเยอะเกินไปพออุ้มน้ำเยอะปุ๊บคุณก็แบบทิ้งช่วงห่างลดน้ำก็จริงอยู่แต่มันน้ำในกระถางมันเพียงพออยู่แล้วพูดง่ายๆระบายไม่ค่อยดีหรอกสุดท้ายน้ำก็เก็บกักเยอะเกินไปต้นก็เน่านะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการต้องสังเกตด้วยเนาะไม่ใช่ว่าแบบบอกว่าลดอาทิตย์ละครั้งก็จริงแต่สุดท้ายวัสดุปลูกของคุณอุ้มน้ำได้2อาทิตย์สุดท้ายก็เน่าอันนี้ก็ต้องระวังนะครับทีนี้มาดูอันสุดท้ายอันสุดท้ายก็คือมันจะมีอาการจุดน้ำตาลดำๆนะครับเป็นหย่อมๆอยู่ที่ใบนะครับหลังจากนั้นใบก็จะเริ่มเน่าเริ่มมีการแฉะเกิดขึ้นอันเนี้ยก็จะเป็นเชื้อราชนิดนึงนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกอาการนึงเนาะที่ไม่ได้เกิดจากการรดน้ำเยอะหรือเกิดจากการขาดน้ำหรือโดนแสงแดดนะครับแต่เกิดจากการที่มันมีเชื้อราเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเกิดการเน่าแล้วมันก็จะลุกลามไปเรื่อยๆต้องสังเกตดูดีๆเนาะว่ามันวัสดุปลูกก็เริ่มชื้นแล้วก็มันก็เริ่มลามไปเรื่อยๆเป็นจุดสีน้ำตาลดำๆนะครับอันเนี้ยให้เอารูปนะครับหรือตัดตอนแรกตัดใบก่อนถ่ายรูปปุ๊บแล้วก็ตัดไอ้บริเวณเน่าทิ้งแล้วก็เอาไปที่ร้านแล้วก็ไปถามหายานะครับอาจจะเป็นแบบชีวภาพหรือเคมีก็ได้ถามเขาดูว่าอาการแบบเนี้ยในพวกฟิโลเดนดอนไม้ใบเนี่ยอัตราส่วนต้องใช้ยี่ห้อไหนนะครับต้องใช้อัตราส่วนเท่าไหร่แล้วก็คุณต้องฉีดพ่นหรือวิธีการใช้ยังไงบ้างก็แนะนำวิธีนี้ดีกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชื้อราพวกเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันเกิดขึ้นบางทีเกิดจากอากาศที่มันชื้นเกินไปชื้นเกินไปปุ๊บคุณก็ไปลดน้ำเยอะอีกคุณก็ฟอกกี้มันอีกทั้งชื้นหมดเลยสุดท้ายแล้วพอเขาไม่ได้ระบายความชื้นออกไม่ได้มีโอกาสให้เขาได้มีความแห้งเกิดขึ้นบ้างการเจริญเติบโตของเชื้อราก็จะดีขึ้นสุดท้าย
น้องก็จะอ่อนแอนี่ต้องระวังนิดนึงนะครับมันก็เป็นเล็กเกล็ดเล็กน้อยแหละว่าวิธีการในการดูแลเจ้าแบรนด์เชียร์น้ำดูแลยังไงบ้างนะครับส่วนโซดีลอยค่อยพูดถึงละกันเนาะไม่งั้นพูดหมดเดี๋ยวไม่มีอะไรพูดนะครับก็หาอะไรให้เขาไต่พันๆนิดนึงนะพอเขาไต่พันปุ๊บเขาโตขึ้นเนี่ยสังเกตดูมันก็จะสวยงามในอีกรูปแบบนึงเนาะให้ดูตรงนี้นิดนึงละกันว่าเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์เชียร์น้ำกับโซดีลอยตอนโตมันก็จะมีความสวยงามในอีกรูปแบบนึงนะครับก็ไงก็มีคำถามอะไรสอบถามกันมาได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ